ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงศ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงศ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องพาดหัวที่ผู้ฟ้องมองสื่อว่าเจตนามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับมีกรณีเกี่ยวข้องกับการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่69ประจำปี2563เรียกกันทับศัพท์ว่า Miss Universe เมื่อเช้าวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2564ตามเวลาประเทศไทยการประกวดครั้งนี้ก็ได้อังเดรียเมซ่าจากเม็กซิโกเป็นนางงามจักรวาลส่วนอแมนดาออฟดัมลูกครึ่งไทยแคนาดาวัย27ปีจากประเทศไทยได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายในคืนเดียวกันครับคืนวันนั้นทูตนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระปินซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยในกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาก็ได้นำเข้าข้อความกล่าวถึงการประกวดนางงามจักรวาลครั้งนี้ว่ามีเพจติ่งนางงามบางคนที่ยังพยายามเขียนเชียร์น้องที่ตกรอบให้ดูดีว่าเป็นนางงามไทยคนแรกที่กล้า call out เรื่องต่างๆที่คนไม่กล้าพูดในสังคมเช่นเรื่องการเมืองอันนี้ไม่เถียงนะครับว่าการ call out การกล้าพูดในเรื่องการเมืองสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นมิติใหม่แต่อย่าลืมว่าการ call out ต้องมีอาร์ตหรือศิลปะในการพูดแล้วทำให้คนพูดดูสมาร์ทดูฉลาดดูมีจิตสาธารณะดูมีความรักชาติบ้านเมืองจริงๆจากเนื้อแท้ของจิตใจการ call out ที่ดีก่อนอื่นเลยต้องใช้แฟกต์หรือข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียวที่ออกมาจากกลุ่มการเมืองใดแล้วเอามาพูด call out ถ้าทำแบบนี้มันมีเส้นบางๆที่จะทำให้กลายเป็น take side ไปทันทีการ call out เพื่อบ้านเมืองให้พัฒนาไปในทางที่ดีก่อนอื่นต้องวางตัวให้เป็นกลางเสียก่อนการแสดงความเห็นต้องรู้จักรักษาสมดุลให้ดีเพราะในสังคมมีผู้คนอยู่ทุกกลุ่มทุกฝ่ายคนที่เชียร์นางงามก็มีทุกกลุ่มทุกฝ่ายตรงนี้แหละที่จะพิสูจน์ว่านางงามที่ออกมา call out นั้นมีกึ๋นแค่ไหนการแสดงความคิดเห็นถ้าน้องนางงามมีกึ๋นพอเขาจะเลือก call outปัญหาที่กลางๆหรือใช้วิธีการพูดแบบนักการทูตคือต้องยืดหยุ่นเพื่อทางเลือกทางออกไว้ด้วยนางงามไม่ใช่พอได้ตำแหน่งแล้วจะนึก call out ให้สุดตรงเพื่อเอาใจกลุ่มคนกลุ่มเดียวแล้วกลายเป็นดูถูกหรือบูลลี่กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งกลายไปในทีแบบนี้ผมว่าไม่ใช่การ call out ที่ถูกต้องยิ่งเป็นนางงามที่มีมงกุฎที่หนักครอบอยู่บนศีรษะนั้นความหมายของมงกุฎอีกในหนึ่งคือกดน้ำหนักลงบนศีรษะให้คิดไตร่ตรองแบบหนักแน่นก่อนพูดอะไรที่ไม่แน่ใจหรือสิ่งใดที่ไม่ควรแตะเช่นเรื่องสถาบันเพราะเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางจริงๆต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจยังไม่ต้องพูด
ไว้วันไหนหมดตำแหน่งแล้วค่อยพูดก็ไม่มีใครว่าอะไรเป็นนางงามมีสายสะพายชื่อประเทศไทยแลนด์ตัวเบิ่มคาดคล้องบ่าถึงเอวนั้นหมายถึงอะไรสายสะพายนั้นก็ลอกเลียนแบบมาจากศักดินาหรือหมายถึงควีนที่ทรงสายสะพายเครื่องราชดังนั้นตำแหน่งนางงามในต่างประเทศเขาถึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Beauty Queen นั่นเองดังนั้นการ call out ใดๆในขณะที่มีสายสะพายไทยแลนด์ที่หมายถึงราชอาณาจักรไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนางงามคนนั้นจะ call out หรือออกมาโพสต์แบบสุ่ม4สุ่ม5โดยมีนัยยะแอบแฝงแนวกระแสสถาบันที่ยังคงมีคนอีกเป็นจำนวนมากเขายังเคารพถือว่าไม่ฉลาดและไม่สมควรอย่างยิ่งผมเห็นด้วยนะครับว่าเพจนางงามสามกีบที่พยายามออกมาปกป้องเธอว่าเป็นนางงามสมัยใหม่ต้องคอสเอาได้จริงครับแต่การคอสเอาต้องเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์การคอสเอาต้องไม่ใช่ข่าวลือข่าวปั้นข่าวปลอมมาใช้กระพือการคอสเอาตราบใดที่ไม่มีหลักฐานจะขาดตาอันนี้ก็ย้อนกลับไปนึกถึงตอนที่ผมเป็นพี่เลี้ยงคณะกรรมการตัดสินมิสยูนิเวอร์สปี2535อีกครั้งตอนที่ผมถามมาริอันดาฟตี้รองประธานบริษัทซึ่งทำหน้าที่คาสติ้งดาราว่าคนไหนควรได้เล่นบทไหนในภาพยนตร์ฮอลลีวูดผมถามมาริอันว่าทำไมนางงามจากเวเนซุเอลาถึงตกรอบทั้งที่คนเชียร์เยอะมากเพราะเธอสวยเป็นตัวเต็งหนึ่งเลยมาเรนบอกว่านางงามเวเนซุเอลาตอบคำถามกรรมการที่ถามเกี่ยวกับทัศนคติของเธอต่อคนรอบข้างนางงามเวเนซุเอลาตอบในทำนองที่อยากให้คนในสังคมเนี่ยให้ความสนใจในตัวเธออะไรทำนองนี้ซึ่งแมรี่แอนได้สรุปให้ผมฟังว่านางงามเวเนซุเอลาคนนี้เป็นคนลักษณะที่เรียกว่าอินโทรเวิร์ตคือเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวทุกอย่างต้องเข้ามาที่ตัวเธอเท่านั้นตรงกันข้ามกับมิเชลแมคคลีนนางงามนามิเบียที่ได้มงกุฎเธอตอบคำถามด้วยจิตสาธารณะเธอพร้อมเป็นจิตอาสาไปช่วยงานพัฒนาประเทศนามิเบียของเธอซึ่งตอนนั้นนามิเบียก็มีปัญหาทางการเมืองมีปัญหาเรื่องเชื้อชาติและผิวแต่เธอตอบในลักษณะที่เป็นกลางในเชิงบวกและสร้างสรรค์โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและวรรณะมาเรียนชี้ให้ผมเห็นว่าคำตอบของนางงามนามิเบียเป็นคำตอบที่แสดงลักษณะของคนที่เป็น extrovert ชอบสังคมคือทุกอย่างออกไปจากตัวเองไปหาคนอื่นในเชิงบวกเพื่อช่วยสังคมที่เล่าประสบการณ์เก่าๆให้ฟังนี้เพราะผมคิดว่ามันยังใช้ได้กับการประกวดทุกยุคทุกสมัยการที่นางงาม call outเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ต้องรู้จัก call out แบบมีศาสตร์และมีศิลป์รวมทั้งต้องมีทักษะแบบนักการทูตด้วยเพื่อมิให้แสดงว่าตัวเองเอียงไปฝ่ายใดจนเกินไปและที่สำคัญต้องนึกเสมอว่าตัวเองนั้นมีภาระหนักแน่นคือมงกุฎที่กดทับบนหัวเพื่อให้รู้จักความสุขุมยั้งคิดอดทนไม่ใช่นึกอยากจะโพสต์อะไรก็โพสต์เห็นข่าวผ่านหน้ามาก็โพสต์ต้องรอให้ข่าวตกผลึกก่อนหรือไม่จำเป็นก็ไม่ต้องโพสต์ก็ได้ถ้าไม่รู้แฟกต์จริงๆถ้านางงาม call out ได้อย่างสมาร์ทแบบนี้ได้ใจคนทุกกลุ่มแน่นอนไม่ใช่ได้แต่ใจคนกลุ่มเดียวทั้งหมดที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังนั้นเป็นคำพูดของอดีตท่านทูตนฤทธิ์โรจน์เพื่อจะเรียนคุณผู้ฟังว่าไม่มีคำใด
ที่เป็นชื่อคนอยู่ในข้อความนี้เลยนะครับและ Bright TV สถานีโทรทัศน์ช่อง20เมื่อ18พฤษภาคม2564ก็คือวันรุ่งขึ้นจากการประกวดนางงามได้นำข้อความของอดีตทูตนฤทธิ์เฟื่องระบินไปทำเป็นข่าวมีภาพของท่านทูตเนี่ยคู่กับอแมนดาออฟดัมประกอบพาดหัวที่พาดว่าที่อยู่ในกราฟิกเนี่ยชวดตำแหน่งเพราะไม่รักสถาบันแล้วที่นอกกราฟิกเป็นพาดหัวรองว่านฤทธิ์โรจน์อดีตเอกอัครราชทูตไทยบอกว่าแมนด้าเนี่ยไม่รักสถาบันคือชี้แมนด้าไม่รักสถาบันจึงชวดตำแหน่งนางงามแล้วมีผู้ใช้สื่อออนไลน์เชื่อว่าเป็นความเห็นของอดีตทูตนฤทธิ์โรจน์ก็ส่งต่อข่าวนี้ออกไปในวงกว้างขณะที่แฟนคลับของแมนด้าออฟดัมนำเข้าข้อความด่าทอด้วยคำหยาบคายอดีตทูตนฤทธิ์โรจน์ก็ทำให้อดีตทูตนฤทธิ์โรจน์เนี่ยเมื่อ19พฤษภาคม2564นำเข้าข้อความบนเพจ Facebook ของตนว่าถามถึงเจตนาของ Bright TV เนื่องจากตนไม่ได้ระบุเลยว่าชวดตำแหน่งเพราะไม่รักสถาบันการพาดหัวในลักษณะนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งผมเขียนเรื่องการวางตัวของนางงามที่คอลเอาท์ว่าควรวางตัวอย่างไรไม่ได้พูดถึงชื่อใครไม่ได้บอกว่าชวดตำแหน่งเพราะแซะสถาบันหลักฐานที่ยังเขียนก็ขอให้กองบก. Bright TV ติดต่อผมด้วยครับเรื่องนี้ผมยอมไม่ได้เวลาคุณเอาข้อเขียนผมไปทำข่าวก็ไม่ได้ขออนุญาตผมก่อนแถมยังบิดคำพูดด้วยพร้อมกับระบุต่อไปว่านอกจาก Bright TV ที่พาดหัวด้วยข้อมูลบิดเบือนแล้วยังมีเพจอื่นอีกที่เขียนทำนองเดียวกันล่อเป้าให้คนมาด่าตนจึงได้จัดการส่งข้อมูลไปยังศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์บอกว่าไม่รับกระเช้าและไม่ยอมความสื่อและเพจเหล่านี้ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ทำลงไปจำเป็นต้องฟ้องเพื่อให้บทเรียนว่าอย่าทำแบบนี้อีก Bright TV โดยทีมข่าวคือใช้คำว่าทีมข่าวเมื่อบ่ายวันที่19พฤษภาคม2564เมื่อเห็นข้อความของอดีตทูตนฤทธิ์โรจน์ก็นำเข้าข้อความไม่ลงวันที่ในข้อความเหมือนกับเป็นประกาศแต่ไม่ลงวันที่แต่ว่ามีตราองค์กรแล้วก็นำเข้าไว้บนสื่อออนไลน์ขององค์กรมีรายละเอียดดังนี้ครับทีมข่าว Bright TV กราบขออภัยในความผิดพลาดของการนำเสนอข่าวจากการนำเสนอข่าวในเพจ Bright TV ที่เกิดความผิดพลาดขึ้นกรณีความเห็นของคุณนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินอดีตเอกอัครราชทูตไทยณกรุงบัวเนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาเกี่ยวกับการแสดงความเห็นของนางงาม Bright TV ขอยอมรับในการตีความที่ผิดพลาดนำไปสู่การเสนอข่าวและข้อความพาดหัวที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเนื้อหาที่คุณนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินได้แสดงความเห็นไว้จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเป็นเหตุให้คุณนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินได้รับความเสียหายจากการนำเสนอข่าวนี้เมื่อได้ทราบถึงข้อผิดพลาดทางทีมงานจึงตัดสินใจที่จะลบเนื้อหาข่าวนี้ออกเพราะไม่ต้องการที่จะให้มีการส่งต่อข่าวรวมถึงการแสดงความคิดเห็นอันสืบเนื่องมาจากการนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดนี้ซึ่งจะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับคุณฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินมากขึ้นทีมข่าวต้องกราบขออภัยคุณนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินซึ่งได้รับผลกระทบจากการแสดงความคิดเห็นที่ตามมารวมจนถึงผู้ที่อาจพลอยได้รับผลกระทบจากกรณีนี้และขออภัยต่อผู้ที่ติดตามข่าวสารจากทาง Bright TV ในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ทีมข่าว Bright TV ขอน้อมรับในคำตำหนิ
โดยจะนำมาเป็นบทเรียนเพื่อให้การนำเสนอข่าวมีความถูกต้องและรอบคอบต่อไปก็ลงชื่อเป็นคำว่าทีมข่าว Bright TV ครับอีกมุมหนึ่งผู้ใช้ชื่อบัญชีหมึกซึมได้นำเข้าข้อความบนสื่อออนไลน์เมื่อ20พฤษภาคม2564เรื่องปรากฏการณ์ไม้ขีดก้านเดียวไม่ทั้งป่ามีรายละเอียดดังนี้ครับจากกรณีที่มีการนำบทความของท่านทูตกรณีนางงามไปบิดเบือนตามสื่อต่างๆจนเป็นประเด็นทำให้เกิดทัวร์ลงแม้ตัวสื่อที่เป็นสารตั้งต้นจะออกมาแถลงข่าวขอโทษแล้วก็ตามแต่งานนี้ท่านทูตไม่ยอมจึงมีการส่งเรื่องแต่งตั้งทนายความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสถานีทีวีและเพจต่างๆที่ลงบทความเนื้อหาบิดเบียนเชกเช่นเดียวกันยังไม่นับรวมถึงบรรดาหิ่งห้อยหิวแสงที่เข้าไปคอมเมนต์ทั้งเพจท่านทูตและเพจต่างๆที่เป็นเหมือนบ่อปลักดักควายขนาดใหญ่ซึ่งได้มีการแคปเจอร์คอมเมนต์ด่าทอพวกนั้นเอาไว้แทบทั้งหมดต้องบอกแอดมินเพจต่างๆเองก็ไม่คิดช่วยลูกเพจเลยเพราะจริงๆสามารถลบหรือซ่อนความคิดเห็นเหล่านั้นแต่เหมือนกับปล่อยให้แมงเม่าบินเข้ากองไฟเป็นร้อยๆตัวพูดง่ายๆแอดมินเพจที่บิดเบือนข่าวเพื่อเรียกเรตติ้งไม่พอแต่ยังต้องการปล่อยให้กระแสอารมณ์ของลูกเพจพลุ่งพล่านแบบให้สุดไปเลยส่วนใครจะโดนคดีอย่างไรก็ดวงใครดวงมันยังไม่นับที่มีการแชร์ไปอีกเป็นร้อยๆซึ่งเพื่อนๆของท่านทูตเองก็ช่วยกันตามไปดูและแคปส่งต่อให้กับเจ้าตัวท่านทูตเองอีกต่างหากการที่สื่อออกหนังสือขอขมาเท่ากับเป็นการสารภาพความผิดซึ่งส่งผลให้ลูกเพจที่แชร์ไปทั้งหมดผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560ไปโดยอัตโนมัติงานนี้ไม่จบที่กันแค่ตรงนี้ท่านทูตกำลังรวบรวมหลักฐานความผิดทั้งหมดเพื่อทำการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบแยกประเด็นซึ่งถือว่าการแยกประเด็นคือฟ้องในระดับสื่อบุคคลที่แชร์ในการนำบทความที่เป็นเท็จทำให้สื่อเสียทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอันนี้7 หลัก 7 หลักอันนี้ก็คือมูลค่าความเสียหายที่คิดเป็นคดีแพ่งเพราะท่านทูตเองเคยรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตหลายประเทศและปัจจุบันยังเป็นบอร์ดในองค์กรของรัฐด้วยฟ้องในกรณีหมิ่นประมาทและข่มขู่กับบรรดาพวกทัวร์ทุกคนบอกตามตรงโดนเบาๆก็หลัก 50,000 ถึง 200,000 บาทมันน่าจะกลายเป็นประเด็นบรรทัดฐานและตัวท่านทูตเองก็ประกาศชัดว่าไม่รับกระเช้ากรณีเกิดขึ้นกับสื่อในช่วงนี้ที่บรรดาสื่อต่างๆพากันเสนอข่าวบิดเบือนต่อสังคมแล้วออกมาทยอยออกหนังสือขอโทษและไม่มีการออกมาแก้ข่าวที่บิดเบือนแต่อย่างใดสื่อทำเป็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในสังคมกลับสับสนวุ่นวายและสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสภาวะจิตใจของคนอีกเป็นล้านล้านดังนั้นอยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของท่านทูตในครั้งนี้ในงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับสื่อควรถือเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินกับการกับสื่อที่บิดเบือนการสื่อสารของรัฐบาลได้แล้วเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาความแตกแยกของสังคมทุกวันนี้สื่อต่างๆล้วนมีความเกี่ยวข้องในการส่งเสริมคอยราดน้ำมันเข้ากองไฟมาตลอดแม้ตัวผู้นำองค์กรสื่อเองที่เคยออกมาปฏิเสธและบอกว่าสื่อมวลชนสามารถ
จัดการกันเองได้แต่ดูเหมือนว่าวลีนี้กลายเป็นเพียงกระดาษที่เช็ดก้นเน่าๆเท่านั้นการฟ้องร้องครั้งนี้คือการพิสูจน์แล้วว่ากฎหมายเท่านั้นที่จะจัดการคนที่เห็นความเสียหายของชาติบ้านเมืองเป็นเพียงผลประโยชน์ที่เรียกว่าเรตติ้งเท่านั้นดังนั้นกรณีนี้อยากให้เป็นเหมือนไม้ขีดไฟก้านเดียวที่จะจุดไฟเผาสื่อเลวทั้งหลายสร้างบรรทัดฐานให้ประชาชนสามารถฟ้องร้องสื่อในกรณีบิดเบือนข่าวสารได้ในทุกกรณีเพราะผลกระทบตกถึงประชาชนทุกคนเพราะมันกระทบต่อระบบเศรษฐกิจปากท้องสังคมหรือแม้แต่ตลาดหุ้นที่ตกเพราะกระแสข่าวบิดเบือนก็สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากหุ้นที่ตกเพราะกระแสข่าวลวงที่สื่อสร้างขึ้นหรือเอามาเผยแพร่โดยไม่ตรวจสอบยังรวมไปถึงตัวรัฐบาลเองหากสื่อนำไปบิดเบือนก่อให้เกิดความเสียหายเช่นทำให้ทัวลงแชร์ไปด่าทอตัวรัฐบาลก็ต้องมีคนที่จะฟ้องร้องเอาผิดต่อสื่อได้ท้ายสุดคือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ประชาชนลืมไปแล้วว่ามีอำนาจสามารถทำให้สื่อจอดับได้นั่นก็คือกสทช.ชุดนี้ที่ควรจุดๆๆไปนะครับอันนี้ไม่ขอเอ่ยเพราะสื่อผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนองค์กรนี้กลับนิ่งเฉยไม่ทำหน้าที่หรือใช้อำนาจมาระงับยับยั้งหรือป้องปรามสื่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวนับตั้งแต่โลกเข้าสู่สถานะโควิด-19เพราะสื่อเองก็ปั่นข่าวบิดเบือนสร้างเฟกนิวส์รายงานต่อสังคมมานับครั้งไม่ถ้วนถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรจะถือเอาโอกาสนี้จัดการสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่เอาแต่สร้างความวิบัติของประเทศนี้ในทางตรงและทางอ้อมมาตลอดสังคมควรมีกฎหมายควบคุมสื่อได้แล้วให้อยู่ในจรรยาบรรณเปลี่ยนจรรยาบรรณสื่อเป็นกฎหมายควบคุมการบิดเบือนข่าวสารได้แล้วอันนี้เป็นบทความบนสื่อออนไลน์โดยผู้ใช้ชื่อบัญชีว่าหมึกซึมที่รายการทันสื่อก็ไม่จำเป็นต้องไปมีข้อเท็จจริงอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากบอกว่าเรื่องนี้เป็นทั้งกรณีศึกษาและบทเรียนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทุกคนเรื่องนี้การศึกษาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่นำข้อความของผู้อื่นหรือของแหล่งข่าวแล้วมาตีความด้วยความเข้าใจของตัวเองว่าหมายถึงใครที่ถูกระบุแล้วก็ใช้ชื่อที่เข้าใจว่าถูกระบุมาพาดหัวก็เลยทำให้คนเนี่ยเข้าใจว่าแหล่งข่าวหรือผู้ที่เขียนหรือนำเข้าข้อความแรกนั้นระบุชื่อนามสกุลของคนที่เอ่ยถึงจริงๆถ้าอ่านทั้งหมดแล้วนี่นะครับในใจเนี่ยเราอาจจะนึกถึงใคร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 สุดแล้วแต่ในทางกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็จึงมีจุดมีช่องอยู่ว่าข้อความนั้นเนี่ยระบุอะไรที่มันเข้าข่ายมินเมตามกฎหมายหรือไม่การที่สื่อเข้าใจเองแล้วก็นำไปพาดหัวตรงนี้ครับที่เป็นปัญหาและก็เป็นประเด็นของทันสื่อในวันนี้และอันประการที่สองก็คือถึงจุดที่ผ่านมาคนก็อาจจะบ่นๆแล้วก็นั่นไปแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับผู้เสียหายเนี่ยเขาขอใช้กฎหมายมาดำเนินการเพื่อปรามสื่อครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast